ข้าวจี่และข้าวเม่านะครับท่านก็เลยเดินลองเดิน
ชมดูกันแล้วกันนะครับในขณะนี้นะครับก็จนถึงเวลาแล้วครับโอกาสในวงบอร์ดเรียนเชิญทางท่านอาจารย์พงษ์ชัยพงษ์บุตรนะครับดำเนินการต่อไปครับขอเรียนเชิญครับกรรมทำฝ้ายเข็มสื่อประเด็นเน้นท่าพลามีสงสื่อความรักสามัคคีเท่าอีคงสื่อบุญส่งสุขสารทุกท่านเถิดรองศาสตราจารย์งานพอฝ้ายเป็นสายบุญจนจะถึงทิ้งผู้บนคนมีธรรมครั้งที่สิบห้าประจำปีพุทธศักราช2566จังหวัดอุบลราชธานีณบัดนี้กราบนมัสการพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณเจ้าวาดวัดชัยมงคลกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกำพลศิริรัตนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานพิธีณบัดนี้เวลาแห่งการเปิดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถึงอุบลคนมีธรรมครั้งที่15ประจำปี2566ของวัดชัยมงคลได้เริ่มขึ้นแล้วครับณโอกาสนี้เพื่อเป็นสิริมงคลจะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประจำบนเวทีเพื่อรับคำกล่าวรายงานจากนั้นขอเชิญท่านประธานธรรมจังหวัดท่านปริยาแก้วบำรุงเป็นผู้กล่าวรายงานขอกราบเรียนเชิญครับผมบนราชธานีในนามของคณะกรรมการจัดงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่15ประจำปีงบประมาณ2567จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบวรราชธานีร่วมกับวัดชัยมงคลหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจภาคเอกชนองค์กรภาคประชาชนและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่าได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่15ขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายน2566ณวัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสัตย์สมัครสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นคนอุบลคนมีธรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นมา2วันโดยประกอบด้วยกิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรชีวรโดยมีการแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ก้าวผ่านเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กับขั้นตอนกระบวนการปลูกฝ้ายกระบวนการทอตัดเย็บย้อมจนกลายเป็นผืนผ้าไตรชีวรเพื่อไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาครบไตรมาสกิจกรรมนิทรรศการตามรอยอริยสงฆ์
ยุคถึงพุทธกาลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีจะประกอบด้วยการแสดงดนตรีไทยการขับร้องสารพันยะการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่นและการออกร้านสาธิตเล่าขานตำนานข้าวกิจกรรมเทศนาธรรมนำปฏิบัติและพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมฉลองสมโภชองค์กฐินกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานสืบสานตำนานพุทธธรรมดังพุทธกาลจำนวน109รูปขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินเส้นทางทางสืบสานประเพณีสีอีสานและพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐินการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรวิสุทธิยานคุณเจ้าวาดวัดชัยมงคลเครือข่ายช่างทอผ้าอำเภอผงเจียมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนสถานศึกษาและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆในงานในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติมอบโล่ให้แก่หน่วยงานชุมชนที่สนับสนุนการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินคนมีธรรมมากกว่า10ปีจำนวน10หน่วยงานค่ะแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานไม่ถึง10ปีจำนวน34ชุมชนและดำเนินการกล่าวเปิดโครงการตามลำดับค่ะกราบเรียนเชิญค่ะค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบโล่และเกียรติบัตรโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีนายกำพลสิริรัตนนท์ให้แก่หน่วยงานชุมชนและบุคคลที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะคะโดยหน่วยงาน